สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีว่าที่ข้าราชการครูชาวเอกคณิตศาสตร์ทุกคนนะฮะวันนี้เป็นการไลฟ์สดประจําวันที่26กุมภาพันธ์พนะคารับ2 5ก3นะฮะก็สวัสดีหลายๆคนที่เข้ามาแล้วนะครับแล้วก็อีกหลายๆคนที่ยังไม่เข้ามานะครับนะบเข้ามาแล้วก็ทักทายกันได้นะครับวันนี้ก็เจอกับจันแก๊ปนะครับในหมวดของเอกคณิตศาสตร์นะลหลายๆลาอคน เรียกร้องเข้ามาว่าอาจารย์แก็ปไม่ทบทวนวิชาเอกเหรอนะฮะก็ก็อยากจะทบทวนพวกเราอยู่นะครับอยากจะทบทวนพวกเราแต่ครนี้ในกลุ่มออนไลน์เนี่ยเขาก็ต้องการให้ความรู้กับเขาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้อาจารย์พอจะมีเวลาแล้วนะครับปลีกตัวออกจากกลุ่มออนไลน์มานะครับก็มาไลฟ์สดพวกเราในส่วนของวิชาเอกคณิตศาสตร์นะครับถ้าพวกเราพร้อมแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วนะหยิบกระดาษขึ้นมานะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทําคณิตศาสตร์ไปพร้อมกันนะครับ ในการติวิชาเอกนะครับก็จะมีทั้งส่วนในหลักสูตรคณิตศาสตร์ด้วยนะฮะในส่วนแรกอาจารย์จะเอาหลักสูตรคณิตศาสตร์มาให้ดูก่อนนะฮะบางข้อเป็นหลักสูตรคณิตศาสตร์ก็มีวันนี้นะครับนะก็ปะปนกันไปนะครับทั้งหลักสูตรทั้งเนื้อหาคณิตศาสตร์ปะปนกันไปนะครับเดี๋ยวเรามาทําโจทย์ไปพร้อมๆกันนะฮะมาถือว่าเคาะสนิมนะครับน้องๆหลายคนนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้มาเคาะสนิมวิชาเอกกันนะครับ เอกอื่นใครเข้ามาแล้วอย่าตกใจนะครับอย่าตกใจนะนะวันนี้เปิดทางให้เอกคณิตศาสตร์นิดหนึ่งนะครับนะวันนี้เป็นนี่ติวรีผ้าข,าขอวิชาเอกคณิตศาสตร์นะครับวันนี้ขอคนที่เป็นเอกคณิตศาสตร์จริงๆนะครับเรามาตีว,วิชาเอกคณิตศาสตร์กันนะครับเอกนี้ก็ขึ้นชื่อเลยนะครับว่าเป็นเอกที่หินที่สุดและยากที่สุดเลยนะอ่ะข้อหนึ่งเริ่มต้นเลยนะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไม่รอนะครับนะไม่รอ นะขอยัดเริ่มต้นเลยเพราะโจทย์มีเยอะพอสมควรข้อที่1จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้เออเดี๋ยวจารย์บอกก่อนโจทย์นี้เนี่ยเคยเอาไปเทสนะครับใน Google Form แล้วนะครับแล้วจารย์สัญญาพวกเราไว้ว่าอาจารย์จะมาเฉลยวันนี้ก็มาถือว่ามาเฉลยด้วยนะครับมาเฉลยจากการเทสข้อสอบเมื่อรอบที่แล้วนะครับมีอยู่2เงื่อนไขก็ไก่บอกว่าถ้า a m n เป็นสมาชิกของจำนวนจริงแล้ว ลากที่ n ของ a ยกกำลัง M เท่ากับ a ยกกำลัง m ส่วน n จริงหรือไม่ขอไข่ถ้า a b n เป็นสมาชิกของเซตจำนวนจริงแล้ว a ลบ b ทั้งหมดกำลัง n ลบกับ b ลบ a ทั้งหมดยกกำลัง n ทั้งหมดยกกำลังศูนย์มีค่าเท่ากับ1จริงหรือไม่เขาถามว่าข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องที่น้องเห็นอยู่นี้นี่คือโจทย์นะครับไม่ใช่กำแพงเมืองจีนนะครับนะโจทย์ทั้งหมดนะครับนี่คือโจทย์นะ เอกคณิตศาสตร์ขอเสียงหน่อยน้องเร็วมาทําโจทย์ไปพร้อมๆกันนะครับวันนี้อย่าบอกว่าอาจารย์แก๊ปมาติวเลยดีกว่านะครับเรามาทําโจทย์ไปพร้อมๆกันว่าเรามียังมีความบกพร่องตรงไหนบ้างนะครับน้องหยิบกระดาษเปล่าขึ้นมาหยิบขึ้นมาเลยกระดาษเปล่านะครับหยิบกระดาษเปล่าขึ้นมาทดโจทย์กันนะฮะทดเลขกันนะครับดูซิว่าน้องทําได้ไหมในส่วนของภาคขอนะครับย้ํานะวันนี้เป็นของภาคขอนะครับนะเพราะฉะนั้นน้องเอกณิสตร์ก็มาเตรียมตัวกันได้นะครับ ใครที่กําลังเตรียมตัวในการสอบวิชาเอกนะไม่รู้จะอ่านตรงไหนไม่รู้จะออกตรงไหนนะน้องมาเตรียมตัวกันได้นะครับที่รออยู่นี่ไม่ใช่รออะไรนะรอน้องตอบมานะครับนะเราจะรอจนกว่าน้องคนแรกจะตอบมาแล้วเดี๋ยวจะเริ่มอธิบายนะครับนะเออน้องต้องเข้ามาต้องพร้อมเลยนะครับนะน้องนัสลินนะมามะนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีทักทไทยเข้ามานะครับนะหลายคนที่ทักทไทยเข้ามาก็ ทักทายทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับนะวันนี้เป็นในส่วนของวิชาเอกคณิตศาสตร์ภาคขอนะครับวันนี้เป็นภาคขอเรานะฮะอนี่คือข้อแรกนะครับตอนนี้ไม่มีคิดมีใครจะตอบมาจริงๆนะครับนะฮะผิดไม่เป็นไรนะครับผิดไม่ต้องอายใครนะฮะยิ่งผิดน้องจะยิ่งมีประสบการณ์มากขึ้นนะครับเขาถามว่ากอกกัขอเนี่ยใครถูกต้อง อันดับแรกเงื่อนไขก็บอกว่าถ้า a กับ m เนี่ยเป็นสมาชิกของจํานวนเป็นสมาชิกของจํานวนจริงนะครับนั่นกะ็หมายความว่า a m n เนี่ยเป็นอะไรก็ได้นะครับถ้าเป็นอะไรก็ได้แล้วเขาถามว่าเป็นแบบนี้ถูกไหมนะครับถูกหรือไม่ถูกนะข้อนี้ถามว่าข้อใดถูกต้องนะครับเอากอกไก่ก่อนเลยนะครับมาคลิปแรกก็ไม่มีใครตอบเลยนะครับนั่งกันอยู่หลายคนมากนะฮะ อย่างเงียบขนาดนี้นะครับนะเงียบงี้แล้วใจไม่ค่อยดีนะครับข้อนี้ถือว่าไม่ยากนะฮะถือว่าไม่ยากเล่นถึงคุณสมบัติของจํานวนจริงถ้าน้องแม่นจํานวนจริงในวันสอบคำถามถามบ่อยมากข้อได้ถูกข้อได้ไม่ถูกนะฮะน้องต้องเข้าใจในเรื่องจํานวนจริงนะครับแล้วประโยคท่าแล้วก็ต้องเข้าใจนะครับการทาโจทย์นะฮะเพราะนั้นประโยคท่าแล้วข้อนี้นะครับเขาถามว่าถ้ามันเป็นแบบนี้มันจริงไหมคําตอบคือไม่จริงครับไม่จริงนะฮะผู้คนถามทำไมไม่จริง เอาน้องก็ยกตัวเลขง่ายๆก็ได้นะครับยกตัวเลขง่ายๆให้ n เป็นอะไรให้เเป็นอะไรยกตัวเลขง่ายๆนะฮะถ้าน้องสังเกตดีๆ n นะฮะ n ตัวนี้นะครับ n มันคือลากที่นะครับลากที่ n เพราะฉนั้นถ้าน้องให้ n เนี่ยเป็นเลขคู่นะครับตรงเนี้ยมันจะกลายเป็นลากที่คู่ทันทีท่านนะฮะน้องพัชรพรรัรตนากลบอกว่าสวัสดีข้าขอย,อยูย้อนหลังนะคะไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหานะ ใครที่เข้ามาแล้วดูสดๆกันได้นะครับแล้วเดี๋ยวจันแจกชีตนี้กลับบ้านไปด้วยนะครับนี่ชีตที่ติวอยู่นี่แจกกลับบ้านไปด้วยนะครับอ่ะเอ็นมาพูดถึงเอ็นแล้วนะเอ็นแล้วนะเอ็นตัวนี้เนี่ยนะครับมันคือลากที่เพราะฉะนั้นถ้าน้องให้เอ็นมันเป็นเลขคู่นะครับมันก็หมายความว่ามันก็จะเป็นลากที่คู่ทันไหมฮะลากที่คู่แล้วน้องท้ายเอ็มเอ็มมันคือเลขยกกําลังนะครับอ่าลืมติดลบไปไหม นะถ้าน้องนึกดีดีมันจะมีเลขที่น้องยกยอ่แยะมากมายน้องไม่จำเป็นต้องยกตามเหมือนอาจารย์ก็ได้นะน้องยกตัวอย่างในใจก็ได้นะจริงจริงมันติดลบได้นะครับ A มันติดลบได้เพราะนั้นเรากอยกเลยครับ A เป็นลบสี่อะไรก็ว่าไปเพราะนั้นอวันนี้เป็นเอกคณิสตร์เนาะอาจจะไม่ต้องเขียนมากก็ได้นะครับนะเพราะนั้นถ้าเรายก A มเป็นติดลบเนี่ยนะครับยก A เป็นจํานวนเต็มลบก็ได้นะครับมันก็จะกลายทำให้ลากของมันเนี่ยติดลบนะครับลากของมันติดลบแต่ต้องเป็นลากคู่ด้วยโอเคไหมครับ เจมาแล้วเยี่ยมมากนะครับเจมาพี่ก็อุ่นใจนะครับตอนแรกมานี่เงียบมากเลยนะครับนะเงียบมากเงียบจนนั่งพูดวนจนน้ำลายเปียกหมดแล้วนะครับเปียกหมดแล้วปากเปิกเปียกหมดแล้วนะอ่ามีคนตอบมาขอให้ตอบครับวันนี้ขอให้ตอบนะรวมพลคนเอกคณิตศาสตร์กันครับมานั่งเสวนาเรื่องคณิตศาสตร์กันนะฮะเพราะนั้นกอไก่ถ้าเราสังเกตแล้วเนี่ย m กับ n ็เนี่ยเป็นเลขอะไรก็ได้แต่ N เนี่ยควรจะเป็นเลขคู่ตอนที่เรายกตัวอย่างในใจนะครับ เอ็นคุณจะเป็นเล็กคู่แล้วก็ใครตาคมๆเนี่ยเอเราเนี่ยต้องติดลบผูู้ดภาษาชาวบ้านเลยต้องยกเอเป็นติดลบน้องจะได้ลากที่คู่ที่มันติดลบนะครับลากที่คู่ที่มันติดลบเพราะ,ะนั้นกอไก่เนี่ยเป็นข้อที่ผิดแน่นอนต้องยกดีๆในใจนะครับอ่ากิตใช่ไหมฮะเรียกชื่อผิดขออภัยด้วยน้องแบงค์น่ะหลายคนมาแล้วนะครับ อ่ามีคนตอบงองูมีคนตอบขอควายนะครับผิดถูกไม่เป็นไรอาจารย์แก๊ปไม่เคยว่านะครับน้องผิดถูกผิดแค่อายเพื่อนในช่องแชทอย่างเดียวแต่น้องจะมีประสบการณ์มากขึ้นนะะก็ไกลผิดแล้วนะไกลผิดแล้วนะต่อไปขอไข่เจอประโยคท่าแล้วอีกแล้วนี่เดี๋ยวไฮไลท์ให้วันสอบไม่ขีดปั๊บเลยนะ a b n เป็นอะไร a b n เป็นจํานวนจริงถ้าผู้ภาษาชาวบ้านก็คือเป็นเลขอะไรก็ได้าไไดา่าเป็นเลขอะไรก็ได้เขาบอกถ้าเป็นเลขอะไรก็ได้แล้วมันเป็นอย่างนี้ได้ไหม ถ้าใครมองผินผนนะครับมองผินผนเราบอกฐานเป็นอะไรก็ตามแล้วมันยกกาลังศูนย์เนี่ยมันต้องได้หนึ่งเสมอมองผินผนนะครับบางคนบอกอาจารย์แก็บเห็นแบบนี้พูดแบบนี้แสดงว่าข้อนี้ผิดแน่นะบอกก็เลยนะครับข้อนี้ผิดแน่นอนครับน้องเจมบอกเพิ่งเห็นไลค์ค่ะน้องเจม <laughs> เจมส์บอกเพิ่งเห็นไลค์ไม่เป็นไรนะครับนะกดกระดิ่งก็เลยวันหลังกดกระดิ่งนะเ,เดี๋ยว,วพยายมามมาเจอพวกเราบ่อยๆข้อใครผิดแน่นอนครับ คนถามอาเราผิดยังไงอาจารย์น้องครับอะไรก็ตามที่ยกกำลังศูนย์มาได้หนึ่งก็จริงแต่มันมีอยู่กรณีเดียวนะครับ except กรณีเดียวก็คือถ้าศูนย์ยกกำลังศูนย์ศูนย์ยกกำลังศูนย์เนี่ยมันไม่ได้เท่ากับหนึ่งนะฮะถูกต้องไหมคำถามที่ตามมาก็คืออ้าวอาจารย์แก๊ปแล้วข้างในเนี่ยมันจะเป็นศูนย์ได้ด้วยเหรออาจารย์เอลบบีทั้งหมดกำลังเอลบกับบีลบเอทั้งหมดกำลังเอเนี่ย มันจะเป็นศูนย์ได้ด้วยเหรออาจารย์คำตอบก็คือได้ครับได้ในกรณีไหนได้ในกรณีก็ a ลบ b กับ b ลบเเนี่ยนะครับน้องดูฮะ a ลบ b กับ b ลบเเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเดียวกันแล้ไม่จบกันได้ศูนย์ได้ไงจริงไหมในความคิดเรานะครับแต่ถ้าใครมีประสบการณ์ในหนึ่ง a ลบ b จะเท่ากับ b ลบ a มันจะมีกรณีเดียวนะครับก็คือ n เนี่ยเป็นเลขคู่นะฮะ n เป็นเลขคู่ยกตัวอย่างง่ายยกกำลังสองก็ได้ ลองยกตัวอย่างง่ายเอายกกําลังสองนะฮะอาจารย์ยกให้ดูเผื่อบางคนเป็นน้องปีห้าเพิ่งเพิ่งจะมาสอบในวิชาเอกคณิตศาสตร์นะครับเดี๋ยวอธิบายให้นิดหนึ่ง a อลบีถ้าเป็นยกกําลังสองเนี่ยนะครับน้องไปกระจายกําลังสองสมบูรณ์ดูนะฮะมันจะได้เป็นหน้ากําลังสองลบสองหน้าหลังนะบวกหลังกําลังสองนี่คือก้อนหน้าก้อนนี้นี่ก้อนนี้เดี๋ยวใช้ปากกาชี้ให้นะครับต่อไปก้อนนี้ ถ้าเป็น b ลบ a ทั้งหมดกําลังสอง b ลบ a ทั้งหมดกําลังสองก็เหมือนเดิมจะได้หน้ากําลังสองลบสหน้าหลังบวกหลังกําลังสอง a กําลังสองมันก็จะเป็นก้อนเดียวกันครับจะเป็นก้อนเดียวกันน้องสังเกตทางซ้ายมือทางขวามือตรงนี้เป็นก้อนเดียวกันลบกันมันก็จะได้ศูนย์ครับ เพราะนั้นหมายความว่าถ้าเราอ่านเงื่อนไขดีๆเนี่ย A B N มันเป็นอะไรก็ได้น้องเจมบอกแล้วศูนย์กำลังศูนย์มันคิดไม่ได้อะใช่มันไม่นิยามนะครับเพราะนั้นเลขตัวนี้เราต้องคิดและในวันสอบถ้าเจอแบบนี้นะครับมันจะเป็นตัวเดียวกันได้ไหมนะครับนี่ตัวนี้นะมันจะเป็นตัวเดียวกันได้ไหมเฮ้ยถ้ามันเป็นตัวเดียวกันมันลบกันเป็นศูนย์นี่ต้องคิดละนี่คือกรณีที่น้องต้องรู้ว่ามันจะเป็นหนึ่งหรือมันไม่เป็นหนึ่งนะครับเพราะนั้นข้อนี้กอไก่ผิดขอไข่ผิดนะครับ วันนี้พยายามจะเขียนให้พวกเราเข้าใจมากที่สุดนะครับเดี๋ยวอาจารย์แจกชีตนี้ให้กับพวกเราด้วยนะฮะเนี่ยอาจารย์เขียนไว้ในคอมเมนต์แล้วนะนี่เดี๋ยวติวเสร็จแจกชีตด้วยนะครับหนีไม้เฮียใช่ไหมเดี๋ยวแจกชีตพวกเรากลับบ้านไปด้วยนะครับเพราะนั้นไม่ต้องกลัวจดไม่ทันบางคนนั่งจดโจดอาจารย์แก้ไปข้ออื่นแล้วไม่ต้องจดโจดนะมานั่งคุยกันดีกว่าแล้วก็ตอบได้ก็ตอบนะครับตอบไม่ได้ก็ต้องตอบมานะคาตอบข้อนี้ตอบช้ข้อที่สี่โอเค อบ4นะครับโอเคมากๆนะฮะคนอื่นตอบได้นะครับไม่เป็นไรนะหัดแสดงความคิดเห็นนะครับอาจารย์แก๊็ไม่ใช่คนเก่งนะก็มันมีสิทธิผิดกันได้นะครับถามกันได้มันมีสิทธิผิดกันได้เห็นว่านี่มันผิดหรือเปล่าอาจารย์ถามนะครับจะได้เข้าใจมากขึ้นในช่องแชทนี้นะฮะอย่างที่อาจารย์ติวิชาเอกเนี่ยอาจารย์ก็ให้น้องหลายคนแสดงความคิดเห็นกับอาจารย์มานะครับ ไม่แสดงอาจารย์ก็เขียนให้ผิดจนแสดงความิเห็นมานะครับต้องหัดคุยกันนะครับข้อหนึ่งผ่านไปเนาะข้อนี้ตอบชอยข้อสี่นะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปต่อเลยนะฮะในการสอบวิชาเอกภาคขอนะครับน้องปีห้าดูไว้เลยนะฮะก็จะมีการออกเกี่ยวกับหลักสูตรนะครับไม่ใช่วิชาการศึกษานะครับอันนี้เป็นภาคขอของเราเกี่ยวกับหลักสูตรคณิตศาสตร์นะฮะในการสอบวิชาเอกของเราจะเกี่ยวข้องกับหลักสูตรคณิตศาสตร์ภาคขนะ หลักสูตรคณิตศาสตร์ของเราออกข้อสอบทุกรอบนะครับหลักสูตรการสอนคณิตศาสตร์นะครับการสอนศาสตร์การสอนคณิตศาสตร์นะฮะอเขียนเต็มๆให้ดูก็ได้นะครับอนักคณิตศาสตร์นะฮะนักคณิตศาสตร์แต่มันจะเน้นไม่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 กี่คนหรอกครับนะ มันจะเน้นอยู่ไม่กี่คนนะฮะสามหัวข้อนี้ออกข้อสอบประมาณสามถึงห้าข้อทุกปีในภาคขอวิชาเอกของเรานะฮะอ่าน้องอ่าอัสมานบอกว่าเอาชีตด,ด้วยเดี๋ยวอาจารย์ส่งให้ครับชีตเดี๋ยวส่งให้เดี๋ยวทางไหนเดี๋ยวค่อยว่ากันติวเสร็จนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าส่งทางไหนถ้าใครเคยฟังอาจารย์บ่อยจะรู้นะครับว่าจะส่งทางไหนเนาะเดี๋ยวส่งให้นะครับไม่ต้องห่วงนะอในเรื่องเกี่ยวกับหลักสูตรนะครับบางครั้งออกการสอนบางครั้งออกนักคณิตศาสตร์ ในหัวข้อ3หัวข้อนี้น้องต้องรู้นะครับข้อนี้เป็นเรื่องหลักสูตรครับข้อ2องเขาถามว่าข้อใดไม่เข้าพวกข้อ1อ่าช้ข้อ1นนะครับเขาถามว่าข้อใดไม่เข้าพวกเนาะใช้ข้อ1จําจนวนและปีชนิณิต2การวัดและเลขาคณิต3สถิติและความน่าจะเป็น4ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ข้อนี้ตอบใอยไหนครับใครจะสอบในวิชาอีคณิตศาสตร์ไม่ใช่คุณเก่งคณิตศาสตร์อย่างเดียวนะครับคุณต้องรู้หลักสูตร การสอนนะครับรู้จากนักคณิตศาสตร์ไว้บ้างนะครับประเด็นนี้เป็นคะแนนที่อาจารย์จะเรียกว่าแจกคะแนนก็ได้นะครับอ่าคนนี้เ็าถามข้อใดไม่เข้าพวกครับเร็วอ่าใครตอบได้ตอบนะครับตอบได้ตอบนี่ที่ดูนี่ดูดูคอมเมนต์อยู่นะครับนะฮะอ่าตอบได้ตอบมานะสิ่งแรกน้องต้องวิเคราะห์ก่อนเลยว่าไอ้สี่ช้อยเนี่ยน้องรู้จักมันหรือเปล่านะครับสี่ช้อยมันรู้จักมันหรือเปล่า ถ้าเรารู้จักมันอยู่ในหลักสูตรคณิตศาสตร์นะครับหลักสูตรของเราประเด็นคือเขาถามอะไรเขาถามว่าข้อใดไม่เข้าพ่วกสมัยก่อนสาระนะครับหลักสูตรในส,สาระในคณิตศาสตร์ของเรามีทั้งหมด6สาระแล้วมันเป็นประเด็นเมื่อสอบรอบที่แล้วด้วยหลักสูตรมันเปลี่ยนไงฮะเปลี่ยนเป็นปรับปรุง6กศหลักสูตรแกงกลาง5้าหนึ่งปรับปรุงหกศนนะครับมันได้ปรับสาระในคณิตศาสตร์นะฮะ อ่าผมมลินบอกว่างองงูสีรีรัตบอกว่างองงูนั่นจึงเป็นข้อสอบรอบที่แล้วอันนี้ข้อสอบสอบประถอรอบที่แล้วนะครับข้อสอบข้อนี้หนึ่งทับหกหนึ่งถามว่าข้อใดไม่เข้าพวกนะครับไม่รู้จะไม่รู้จะเก่งตรงไปกว่านี้ตรงไม่ตรงไม่รู้จะตรงไปเท่านี้มากเท่าไหนาแล้วนะครับนะเอององงูเป็นอะไรครับ เมื่อก่อนงอง,งูก็เป็นสาระหนึ่งนะครับของหลักสูตรคณิตศาสตร์นะของเราแต่พอปรับปรุง60เขาย้ายเปลี่ยนปรับปรุงจากสาระ6สาระเหลือ3สาระช้อยข้อ1ช้อยข้อ2ช้อยข้อ3เป็น3สาระที่ถูกรวบรวมนะครับกลายเหลือให้3สัก6เหลือ3สาระดังนี้เลยตรงนี้คือสาระนะครับสาระของคณิตศาสตร์นะครับแต่พอช้อยข้อที่4เนี่ยทักษะและกระบวนการในคณิตศาสตร์นะครับ เมื่อก่อนมาอยู่ในสาระที่6นะครับถูกปรับมาว่าแยกออกเป็นหัวข้อหนึ่งเลยนะครับเหตุผลของการแยกก็คือทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์จะต้องสอดแทรกให้กับผู้เรียนในทุกสาระนะครับเขาจึงบอกมันไม่ใช่สาระใดสาระหนึ่งนะฮะคำตอบข้อนี้จึงตอบช้อยข้อที่4ครับทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไม่เข้าพวกเพราะว่าไม่ใช่สาระแล้วนะครับมันแยกออกไปเป็นเขาเรียกไง ออกไปเป็นเนื้อหาหลักหนึ่งเลยในหลักสูตรนะครับหัวข้อหนึ่งเลยหลักสูตรตงพูดนี้หัวข้อหนึ่งเลยในหลักสูตรนะครับคือทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์นะครับนี่มันแยกไปเป็นหัวข้อหนึ่งเลยนะครับทาาักษะและกระบวนการคณิตศาสตร์มีทั้งหมด5ตัวเราต้องไปดูในหลักสูตรนะครับว่ามันว่าอะไรบ้างมีอะไรบ้างนะครับอันนี้ต้องรู้นะฮะคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่4นะจ๊ะในเรื่องเกี่ยวกับหลักสูตรคณิตศาสตร์นะครับ วันนี้น้องหมิวมาด้วยนะครับตอบก่าง,งูเยี่ยมมากนะครับน้องพิมพิมพานะตอบข้อสี่นะครับนะอ๋อน้องเจมโอเคนะครับได้ความรู้แน่เจมวันนี้นะเห็นไหมมาต้องได้ความรู้นะครับนะได้ความรู้เพิ่มนะครับอ่าต่อไปต่อไปนะครับไปต่อนะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาอันนี้ไม่ยากก็สอบรอบที่ผ่านมาเ็าถามนะครับต่อไปข้อที่สาม ความสามารถในการใช้รูปภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการนําเสนอได้อย่างถูกต้องชัดเจนเกี่ยวข้องกับข้อใดามากที่สุดเกี่ยวข้องกับข้อใดามากที่สุดนี่เห็นต้องไฮไลท์เลยนะครับน้องเจอคําถามว่าเกี่ยวข้องกับข้อใดามากที่สุดข้อใดไม่เกี่ยวข้อง hide. ข้อใดไม่ถูกต้องข้อใดถูกต้องสิ่งน้องต้องรู้จักนะครับก็คือช้อย น้องเห็นช้อยสี่ช้อยน้องนึกถึงอะไรน้องต้องรู้จักอันนั้นนะฮะช้อยข้อหนึ่งถามว่าเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาไหมช้อยข้อสองเกี่ยวข้องกับการสื่อสารและการสื่อความหมายไหมข้อสามเกี่ยวข้องการเชื่อมโยงไหมข้อสี่เกี่ยวข้องกับการคิดสร้างสรรค์ไหมอ่าตอบอะไรครับตอบเข้ามาเร็วเดี๋ยวรอนะครับมันก็ต่อเนื่องกับหัวข้อเมื่อสักครู่นะครับ หัวข้อเมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงสาระนะครับในหลักสูตรคณิตศาสตร์ถูกย่อยนะครับถูกรวบดิถูกรวบจาก6มาเป็น3สาระนะครับพอเป็น3มสาระแล้วเนี่ยมันแยกอะไรออกไปนะครับเมื่อก่อนมี6ไงนะครับมันแยกสาระที่6ก็คือทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ออกไปนะฮะทักษะและกระบวนการทางศาสตร์มีทั้งหมด5หัวข้อนะครับที่น้องะต้องรู้จักนะฮะอ่า หลายคนตอบแล้วนะครับตอบ2ตอบ2ครับตอบ2ครับ, 2, อ,บอันนี้ง่ายเลยเห็นไหมครับความสามารถในการใช้รูปภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์นะครับในการนําเสนอคีย์เวิร์ดมันอยู่แค่นี้เองครับในการนําเสนออันจำทีละั้นๆเห็นไหมมันค้า,าความหมายมาออกนะครับความหมายในตรงนี้เกี่ยวข้องกับการสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ครับตอบช้อยข้อที่2ครับ อาจารย์จะไม่รอนะนะหลายๆคนตอบแล้วนะครับคือมีคนตอบถือว่าน้องอ่านโจทย์เสร็จแล้วนะครับแล้วก็ฟันธงแล้วตอบผิดไม่เป็นไรนะครับคําตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อ2ครับตอบช้อยข้อ2อ,อาน้องบิ๊กตอบ2นะครับบุตรกรนตอบสอ่นะตอบ2ตอบ2นะครับอ่าอ่าอ่าไม่ยากเห็นไหมไม่ยากนะนะอันนี้ก็เป็นหัวข้อของมันนะครับ จริงๆมีทั้งหมด5หัวข้อต้องต้องไปดูว่ามีอะไรบ้างนี่นคือหน้าที่ของพวกเราหัดทําเป็นคีย์เวิร์ดนะครับหัดทําเป็นคีย์เวิร์ดนะนี่คือทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์นะครับที่พวกเราต้องรู้นะต่อไปข้อ2ถูกต้องนะครับต่อไปไปต่อเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาผ่านไป3ข้อแล้วนะใครเพิ่งเข้ามาเดี๋ยวน้องไปดูย้อนหลังได้นะครับอาจารย์ไม่ลบคลิปไปไหนนะครับก็เอาไว้อย่างนี้แหละนะครับ เดี๋ยวก็จะไปลงใน YouTube ช่องนี้ด้วยนะครับนะน้องก็ไปดูใน YouTube ต่อได้นะครับหรือจะดูในเพจของอาจารย์ก็ได้แล้วแต่นะฮะแล้วแต่ความสะดวกพวกเรานะครับเรื่องหลักสูตรอาจารย์ก็จะเน้นไม่เยอะเพราะวันสอบมันจอกประมาณ3ถึง5ข้อนะครับในเรื่องเกี่ยวกับหลักสูตรคณิตศาสตร์บางคนถาม5ข้อจากไหนคะ5ข้อจาก75ห้าข้อนะครับนะฮะข้อสอบทุกปีจะประมาณ75ห้าข้อถึงหนึ่งข้อให้เวลาในการทำา1ชั่วโมงครึ่งถ้าไปของสอบบัตเรานะครับให้เวลาในการทำา1ชั่วโมงครึ่ง ถ้าเฉลี่ยไปเลขกลมๆก็ข้อละประมาณหนึ่งนาทีกว่าๆรวมเวลาตื่นเต้นแล้วนะครับน้องมีเวลาทําวิชาเอกแค่นั้นเพราะนั้นสนามวิชาเอกของเราถึงไม่เหมือนสนามอื่นไงครับไม่เหมือนข้อสอบโอนเนตไม่เหมือนข้อสอบแพทนะครับนะเวลาในการทํามันน้อยมากนะฮะข้อที่สี่ครับสมการเส้นตรงในข้อใดขนานกันขีดเส้นใต้เลยนะครับสั่งใครวะเนี้ยสั่งตัวเองนะครับนะฮะขีดเส้นใต้เลยนะครับขนานกัน พอเราเห็นคำนี้น้องต้องรู้เลยว่าเส้นตรงจะขนานกันก็ต่อเมื่ออะไรสองเส้นที่ขนานกันนะฮะมีความสัมพันธ์ดังนี้เอ่ยนะฮะนั้นเพลงเส้นขนานนะครับเอเขาถามว่าสองเส้นเส้นตรงนะสองเส้นใดขนานกันน้องต้องรู้จักในเรื่องนี้เนี่ยเห็นกว่าตาดูช้อยเนี่ยต้องรู้เลยคือทําจริงๆต้องวันนี้มาอธิบายเนาะอาจารย์ก็ใช้เวลานานนิดนึงแต่วันทําสอบจริงนะครับน้องต้องกระดิกนิ้วเนี่ยต้องเสร็จแล้ว มองด้วยหางตาจะต้องรู้เลยการจะน้องต้องรู้จักนี้น้องต้องจักเส้นตรงนะครับน้องต้องรู้จักอะไรของเส้นตรงต้องรู้จักความชันของเส้นตรงเส้นตรงมีด้วยกันอยู่สองแบบนะจะพูดดยไวานะระหว่างรอพวกเราตอบไปด้วยเส้นตรงมีด้วยกันอยู่สองแบบแบบแรกคือแบบมาตรฐานนะครับแบบมาตรฐานจะอยู่ในรูปของ y เท่ากับ mx บวก c เห็นแบบทั่วไปอันนี้คือมาตรฐานนะแบบทั่วไปแบบทั่วไปอยู่รูปของ ax บวก by บวก c นะครับ ถ้าวันสอบน้องต้องรู้ว่ามันเข้ารูปไหนแล้วสิ่งที่น้องต้องรู้จักคือคําว่าขนานกันขนานกันความชันสองเส้นจะต้องเท่ากันเห็นไหมครับความชันสองเส้นจะต้องเท่ากันเพราะนั้นเนี่ยน้องเห็นแวบเดียวจะต้องรู้เลยว่าความชันตอบเท่าไหร่บ้างอไปช้าๆมนมีคนเริ่มตอบมาแล้วนะไปช้าๆ ช้อยข้อหนึ่งช้อยข้อสองช้อยข้อสามช้อยข้อสี่ไปทีละข้อแล้วกันนะครับเผื่อบางคนกําลังเตรียมตัวสอบอยู่ด้วยนะจะไปช้าๆถ้าอยู่ในรูปของมาตรฐานก็คืออยู่รูปของสีเขียวตรงนี้น้องจะเห็นความชันเลยคือตรงนี้หน้า x นี่ได้คือความชันแต่ถ้าอยู่ในรูปของแบบทั่วไปนะครับน้องจะไม่เห็น M นะครับไม่เห็นค่าสเลปของเส้นตรงทันทีแต่น้องจะเห็นสัมประสิทธิ์ที่อยู่หน้า x หน้า y นะครับ จะให้เป็น A เป็น b นะฮะความชันของมันเนี่ยจะเท่ากับลบ a ส่วน b ถ้าอยู่ในรูปของรูปทั่วไปนไะฮะเพราะนั้นเห็นปุ๊บต้องรู้เลยว่าช้อยข้อไหนตอบอะไรนะครับเอาไปทีละช้อยช้อยข้อหนึ่งครับช้อยข้อหนึ่งความชันมันมีสองเส้นเนาะสองเส้นนะครับความชันเส้นแรกลบ a ส่วน b นเต้องเห็นแล้วตรงนี้คือ A นะครับตรงนี้คือ b น้่งลบ a ส่วน b น้องจะได้เป็น2ส่วนสาม แต่พอที่มันได้เป็นสาม่ซนสองซึ่งไม่ใช่แน่อย่างที่บอกนะวันนี้อาจารย์ไม่ได้มาติวนะครับเรามาทําข้อสอบกันนะอาจารย์อาจจะไม่ได้ล้วงลึกถึงพื้นฐานถึงเนื้อหานะครับอันนี้ถือว่าลึกแล้วนะครับถือว่าพูดเยอะแล้วนะฮะถ้าพูดยาวกว่าน,นี้ก็จะไล่ไปสล o ทํามุมเท่าไหร่ทามุมแหลมทํามุมป้านอย่างาน้นงนี้ตรงไหนไม่มีความชันตรงไหนตั้งฉากมันต้องออกมาเป็นเขาเรียกบ,บทละครเลยนะครับในใน,ในวันสอบนั่นก็ต้องไหลออกมาแบบนี้เลยเพราะมีเวลานาทีเดียว กว่าด้วยนาทีกว,ากว่าในการทําโจทย์หนึ่งข้อนะฮะข้อนี้หลายคนแล้วตอบแล้วช้อยข้อสองเยี่ยมมากนะครับน้องดูดีครับความชันตรงนี้สามส่วนสี่แล้วตรงนี้เป็น a ตรงนี้เป็น b น้องเอาลบเส่วนบน้องก็ได้สามส่วนสี่เหมือนกันเพราะฉะนั้นคําตอบข้อนี้เส้นตรงที่ขนานกันเนี่ยตอบช้อยข้อที่สองครับช้อยข้อสองเราก็ต้องประเมินนะครับประเมินตัวเองว่าตอนเนี้เยเราอ่านเราเตรียมตัวสอบนะฮะ อสอบประถอสอบสอบครูของเราเนี่ยเราอ่านความรู้ในวิชาเอกซึ่งวันนี้อาจารย์เชื่อว่าทั้ง90ทั้งทั้งร้อยคนเนี่ยนะครับเป็นวิชาเอกคณิตศาสตร์หมดน้องก็ต้องรู้ว่าน้องอาจารย์พูดไปแล้วเนี่ยน้องเข้าใจในส่วนไหนหรือไม่เข้าใจส่วนไหนน้องต้องอ่านตรงไหนเพิ่ม,เต,มเติมจะต้องรู้นะครับซึ่งตอนนี้มีข่าวมาแล้วด้วยนะครับพูดถึงข่าวนิดหนึ่งนะครับข่าวมาว่าสอบปลายอ่าเดี๋ยนะสอบปลายเมษา สอบแยกทั้งปฐมปถมและมัธยมนะครับเป็นเหมือนเมื่อ5ปีที่แล้วนะครับสอบแยกสอบพอมออก,กับสอบพปอนะครับปฐมมัธยมนะมีการสอบแยกนะเพราะนั้นก็ถามว่าวิชาเอกจะเลื่อมล้ำกันมากไหมอาจารย์บอกไม่ค่อยนะครับมันก็จะเท่าๆกันปฐมอาจจะง่ายกว่านั้นนิดนึงแต่คู่แข่งก็เยอะนะครับนะอ่ะต่อไปต่อไปต่อไปวันนี้ที่มาติวกันถือว่าง่ายนะครับอาจารย์บอกเลยว่าอยู่ในเกณฑ์ของข้อสอบที่ ปานกลางแล้วกันอาจารย์ให้เลเวลอยู่ในการปานกลางความยากนะอยู่ในปานกลางนะครับข้อ,ขอ 4, 000, สี่ผ่านไปนะครับศพแรกผ่านไปนะครับศพสองศพสามค่อยๆผ่านมามาข้อ5ครับข้อ5ค่าของ N จากสรรมการ2ยกกำลัง s u m m a ชัน n อเลือก K เมื n, K, ่อ K เท่ากับ0นถึง N เท่ากับ8 เท่ากับข้อใดต่อไปนี้ช้อยข้อ1ล็อก2หารด้วยล็อก3ช้อยข้อ2ล็อก3หารด้วยล็อก2ช้อยข้อ3ตอบ3ช้อยข้อ4ตอบ5ตอบข้อไหนครับวันนี้เป็นวิชาเอกคณิตศาสตร์นะครับนะหลายๆคนที่เข้ามาวันนี้ก็น่าจะเป็นเอกคณิตศาสตร์เกือบ99%นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับไปให้เพื่อนคนที่เป็นเอกคณิตศาสตร์นะครับนะก็แชร์ไป ไปประสบการณ์ความรู้นะครับวันนี้ได้ไม่มากก็น,น้อยนะฮะน้องต้องได้เนื้อหาไปบ้างนะครับอ่าข้อห้านี้พูดถึงเรื่องการแก้สมการนะครับอันนี้จะเป็นการแก้สมการยกกําลังปกติหรือถ้าเรียกกันภาษาคณิตศาสตร์ก็คือ,อาการแก้สมก,การ exponent i นนนะครับอย่างแรกหลายคนเห็นอันนี้ต้องรู้จักเลยนะครับนี่ฮะนี่ครับเราต้องรู้จักตัวนี้นะฮะ คือการจะแก้ข้อนี้ได้น้องต้องรู้จักตัวนี้นะครับหลายคนอาจจะไม่คุ้นแต่จะ์เขียนแจกแจงให้ดูแล้วกันเนาะขออนุญาตเขียนแจกแจงให้ดูเขียนตรงไหนดีวะนี่นี่แล้วกันตรงนี้นะเดี๋ยวเขียนให้ดูแจกแจงให้ดูแล้วกันนะครับนะสมัมบิชันของ n เลือก k นะครับคอมบินเนชัน nk นเนะฮะ k เท่ากับ0ูนย์ถึง n k นะครับ,รบขี้เกียจเขียน0นย์ถึง n อ่นะครับ ็คือถ้าน้องแจกแจงออกมานะครับค่อยๆแทน k เป็น0เป็น1เป็น2เป็น3ไปเรื่องถึง n อ่ะแทนให้ดูจ้าๆระหว่งางรอพวกเราตอบด้วยนะครับอ่าแทน n เลือก0นะครับบวก n เลือก1นะครับบวกก็ k มันลันไปเรื่อยใช่ไหมครับ n เลือก2บวกไปเรื่อยครับจนถึง n เลือก n เพราะมาสุดที่ n นะครับเเลือก n เขียนตรงนี้ดีกว่านะเดี๋ยวจะบอกว่าอาจารย์แก๊็ไม่มีวิชาการเลยนะเดี๋ยวเขียนให้ดูนะครับอาจารย์แก๊็ไม่มีวิชาการเลยบางคนบอกนะปกติอาจารย์ก็ไม่มีวิชาการอะไรนะครับนะน้องยังต้องเข้าใจนะครับสไตล์นะครับสไตล์มันเป็นสไตล์มีคนตอบมาแล้วโอ้โหน้องมิวเ,เป็นไงนะตอบสองนะครับน้องณนะน้องณนะตอบสามนะ มาดูกันมีใครให้มากกว่านี้ไหมครับช้อยข้อสองมาแล้วช้อยข้อสามมาไปแล้วมีใครให้ช้อยข้อหนึ่งไหมมีใครให้ช้อยข้อสี่ไหมครับน้องต้องรู้จักนะต้องรู้นะว่าใครตอบอะไรนะครับตอบมาตอบมานะครับ่างที่บอกข้อน,นี้มันเล่นแค่ว่ารู้หรือไม่รู้ตรงนี้นะครับแล้วข้อสอบวิชาเอกเนี่ยมีบ่อยครั้งนะครับที่เล่นเรื่องคำว่ารู้หรือไม่รู้แล้วเขียนเป็นสนัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ซึ่งหลายคนอาจจะไม่ชอบหลายคนอาจจะไม่เข้าใจ มันขอที่ายเลยนะครับใครตอบก็ตอบไปนะครับขอที่ายเลยน้องเขียนใจลักษ์ตรงนี้แล้วน้องกระจายออกมานะครับพอกระจายออกมาก็เป็นหน้าตาแบบนี้หลายคนก็เอ๊ะมันคืออะไรอาจารย์หน้าตา t h i คืออะไรหน้าตานี้จะอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับ binomial นะครับผู้ภาษาอังกฤษคือ binomial นะครับถ้าผู้ภาษาไทยคือทฤษฎีบททวินามนะครับทฤษฎีบททวินามเนี่ยพูดถึงเรื่องการกระจาย ของพจน์ต่างๆนะครับถ้าพูดถึงทฤษฎีบททวินามน้องต้องรู้จักสามเหลี่ยมปัสคาวที่เขียนอย่างเงี้ยที่เขียนมาเงี้ยอาจารย์ก็ไม่เคยจำอะไรอ่างเงี้ยเนี่ยสามเหลี่ยมปัสคาวนะครับในสามเหลี่ยมปัสคาวอ่ะพูดเขียนเขียนแล้วก็พูดเลยนะฮะในสามเหลี่ยมปัสคาวเนี่ยมันมีชั้นครับมันมีชั้นชั้นที่หนึ่งชั้นสองชั้นสามนะครับน้องดูชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามดีๆนะครับเลขหนึ่งข้างบนตรงนี้นะฮะเลขหนึ่งตรงนี้นะครับ เลขหนึ่งตรงนี้นะครับเลขหนึ่งตรงนี้เลขสองตรงนี้นะฮะมันคือสัมประสิทธิ์ที่กระจายออกมานะครับถ้าถ้าพูดภาษาคณิตศาสตร์ก็คือสัมประสิทธิ์ของการกระจายนะครับของยกกําลังต่างๆนะฮะชั้นที่หนึ่งเนี่ยมันคือกําลังศูนย์ชั้นที่สองมันคืออ่ากาลังหนึ่งชั้นที่สามมันคือกําลังสองนะครับเราสังเกตว่าตอนที่น้องกระจายกําลังสองมันจะได้เป็น a กําลังสองบวกสองเนี่ย บวก 2ab บวก b กําลัง2มันคือสัมประสิทธิ์นะครับของแต่ละพจน์ของการกระจายนะครับแต่ถ้าในเรื่องทวินามเนี่ยเขาจะเรียกสัมประสิทธิ์มันจะมีอยู่2อย่างถ้าใครเคยติวอาจารย์เนี่ยอาจารย์จะพูดประจําในเรื่องทฤษฎีบททวินามมันจะมีอยู่2อย่างคือ1สัมประสิทธิ์ของการกระจายกับสัมประสิทธิ์ทวินามนะครับ ซึ่งที่เราเห็นเนี่ยมันอาจจะกลมกลืนไปเราอาจจะแยกไม่ออกนะครับแต่อาจารย์บอกเลยให้น้องไปทวนนะครับการกระจายเนี่ยมันมีอยู่2อ,อย่างมันมีสมัมประสิทธิ์ทวินามกับสมบัมประสิทธิ์การกระจาย <Coconut. S 1> ซึ่งไอตัวนี้เนี่ยนะครับมันคือผลรวมของสมัมประสิทธิ์ทวินามผลรวมของสัมประสิทธิ์ทวินามเนี่ยจะมีค่าเท่ากับสองกลังเอนนะครับจะมีค่าเท่ากับ2กําลังอหมายความว่า ้าน้องยกกาลังเท่าไหร่นะครับน้องเอ็นไปแทนน้องจะได้ผลบวกของสัมประสิทธิ์เทวินามใครในนี้ที่เคยติวกับอาจารย์ที่กําลังติวกับอาจารย์อยู่นะครับแล้วฟังอาจารย์พูดแล้วไม่รู้เรื่องนะน้องกลับไปดูคลิปเรื่องเกี่ยวกับความน่าจะเป็นอาจารย์จะพูดไว้เรื่องเกี่ยวกับสัมประสิทธิ์เทวินามถ้าน้องลืมนะครับถ้าใครไม่รู้จักวันนี้เอาเป็นว่าพูดภาษาชาวบ้านแล้วกันตัวนี้นะครับมันจะเท่ากับ2ยกกําลังเอ็นนะครับ มันคือ sum of co-efficient mm hmm. ของ b i n o m i a l นะครับก็คือผลบวกสมมติสิทธาวินามนะฮะเพราะนั้นถ้าแบบง่ายๆนะครับพูดแบบรวมๆนะครับเมื่อกี้แค่อธิบายเนื้อหาให้พวกเราฟังนะฮะทั้งหมดตรงนี้มันคือ2ยกกำลัง n เ,เพราะนั้นถ้าน้องรู้มันคือ2ยกกำลัง n น,น้องเอา2กํกำลัง n ไปแทนน้องจะได้สมการนี้ออกมาครับสยกกำลัง2องก,กำลัง n เท่ากับ8 อย่างไวน้องจะได้สมก,การนี้ออกมานะฮะเดี๋ยวใครตอบมาอาจาร,รย์ให้หัวใจก่อนนะครับมีตอบมาอยู่3ามคนเลยครับไม่ต้องอายคนอื่นตอบได้นะฮะอาจาร,รย์ไม่เคยว่าเลยนะครับใครที่ตอบปิดยี่ไม่เคยว่านะฮะได้สองกำลังสองสองยกกำลังสองสอกำลังเอ็นเท่ากับแปดนะครับน้องก็แก้เหมือนเดิมครับ8ดตัวนี้มันคือ2องกำลังสมแสดงว่าน้องจะได้ว่าสองกลังเเท่ากับสาม เพราะฉะนั้นสองกำลัง n จะมีค่าเท่ากับสามอนนี้ต้องการหา n น,นะครับามาตอบสามร้อยเปอร์เซ็นต์เยี่ยมมากนะครับโอเคกดหัวใจให้ก่อนใครตอบมาอาจารย์กดหัวใจหมดบอกเลยนะฮะคือมันไม่มีใครรู้ตั้งแต่เกิดหรอกครับอาจารย์บอกเลยนะครับยิ่งเป็นคนเอกณิสตร์นะครับเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่เป็นลูกของพีทาโกรัสใช่ไหมครับนะไม่ไมีใครเก่งณิตศิสตา์แต่เกิดหรอกครับมันก็ต้องฝึกเนาะ ต้องฝึกวันนี้มาถึงตรงนี้นะครับอาจจะอาจารย์อาจาอาจะเดินอาจารย์อาจจะเดินทางนี้มาก่อนนะครับก็ได้เข้าใจมากขึ้นได้เข้าใจเนื้อหามากขึ้นนะครับมาถึงตรงนี้แล้ว,วน้องแก้ผ่านไปเปะหนึ่งแล้วนะครับเราไม่ต้องต้องการหาค่าอะไรเราต้องการหาค่าเอ็นครับนี่การหาเกตหาค่า n อนตอนนี้น้องแก้สมการเอ็กซ์โพเนนเชียลอยู่นะครับประเด็นคือน้องไม่สามารถทําฐานให้เท่ากันน้องจาได้ไหมครับ ถ้าน้องแก้สมก,การ e x p o n e เ t i a l ชแล้วทำให้ฐานมันเท่ากันไม่ได้น้องต้องทำการอะไรฮะทำทำ,ทำเฉยไม่ได้นะครับนะฮะทำเฉยไม่ได้นะทํทำอะไรเอ่ยทำการเทคล็อกนะครับเทคล็อกเข้าทั้งสองข้างนะฮะเพื่อได้ค่าอ n นออกมาเพราะนั้นจากสมก,การนี้นะนะเดี๋ยวอาจารย์ตีกรอบให้เพื่อน้องเอาชีตอาจารย์กลับไปดูที่บ้านนะครับนี่นี่น้องต้องการเทคล็อกนะครับ เทคล็อกอะไรให้น้องดูที่ฐานนะครับเอาแบบเบสิกง่ายๆน้องเทคล็อกสองเข้าั้งสองข้างพอเทคล็อกสองเข้าั้องสองข้างสมการน้องจะเหลืออะไรครับอเขียนช้าๆล็อกสองกำลังเอ็นฐานสองจริงๆใครฝึกดีๆเนี่ยไม่ต้องเขียนขนาดนี้ก็ได้จริงไหมครับซึ่งบางคนพออาจารย์ไกด์ไลน์ตรงนี้ให้แล้วเนี่ยหลายๆคนเริ่มหักพวงมาลัยแล้วนะครับนะฮะเริ่มหักพวงมาลัยในการตอบแล้วคือพออาจารย์ไกด์ไลน์ตรงนี้ให้น้องจะรู้ว่าเอ็นตอบเท่าไหร่นะครับอพอ,องได้ตรงนี้ออกมาเสร็จนะฮะเทคล็อก ซึ่งบรรทัดนี้จริงๆวันสอบไม่ต้องเขียนก็ได้มันคิดในใจได้นะครับบรรทัดพวกนี้ไม่ต้องเขียนก็ได้มันต้องโผล่มาบรรทัดนี้เลยครับล็อกสองฐานสองมันตัดกันเหลือหนึ่งแล้วน้องตบเอ็นไปข้างหน้าเอ็นมันจะตบลงมาข้างหน้าน้องจะกลายเป็นเอ็นเท่ากับล็อกสามฐานสองคำตอบข้อนี้คือล็อกสามฐานสองครับนะฮะเอ้าบางคนบอกไม่มีคําตอบเลยอาจารย์สมบัติล็อกนะครับล็อกล็อกสามฐานสองมันสามารถเปลี่ยนเป็นเศษส่วนได้ โดยที่เลขหลังล็อกก็เปลี่ยนเป็นตัวเศษได้เลขฐานก็เปลี่ยนเป็นตัวส่วนได้เพราะนั้นคำตอบข้อนี้ถ้าน้องเขียนดีๆหาที่ว่างๆเราจะได้ว่า n มีค่าเท่ากับล ok ็อกหารด้วยล็อกคําคำตอบข้อนี้จึงตอบช้อยข้อที่2ครับเพราะนั้นข้อนี้จะเห็นได้ว่ากระบวนการแก้สมการเนี่ยไม่ได้ยากอาจารย์ใช้คำว่าไม่ยากนะครับ แค่คว่าไม่ยากเพราะนั้นใครมอกีกคณตศิสสาน้องต้องแก้กระบวนการนี้ได้นะทำฐานไม่เท่ากันต้องทําไงต่อถ้าฐานเท่ากันต้องทําไงต่อแล้วมันไปทางไหนได้บ้างน้องต้องรู้จักนะครับในวันสอบนะซึ่งวันสอบไม่ยากนะ้องสังเกตไหมกระบวนการนี้เลขไม่เยอะนะครับน้องต้องใช้วิธีการแก้ให้เป็นทําให้เป็นคําตอบข้อนี้จึงตอบชอยข้อที่2วันนี้ใครไม่รู้จักไบนเมียลไม่เป็นไรนะครับทฤษฎีบททวินามใครไม่รู้จักไม่เป็นไรนะครับ น้องกฤสดาบอกผมปิดไม่เป็นไรครับนะกฤษดาติดตามไว้นะครับนะติดตามในเพจไว้คนอื่นเหมือนกันนะครับคนอื่นเหมือนกันติดตามในในเพจไว้แล้วเดี๋ยวอาจารย์ก็มาเจอวิชาเอกเรื่อยๆแล้วกันนะครับวิชาเอกคณิตศาสตร์สัญญ,ญาณนะครับใกล้ๆสอบเดี๋ยวก็จะมาเจอพวกเราเรื่อยๆนะครับระหว่างนี้อาจารย์ต้องดูแลคนที่เขาเข้าติวก่อนนะครับเข้าติวในส่วนของวิชาเอกจะต้องเขาเรียกไงจะต้องทําให้เขาพร้อมที่จะไปสอบนะครับอ่ะต่อไปต่อไปต่อไป ข้อนี้ตอบช้อยข้อที่อะไรแล้วข้อที่สองแล้วนะครับข้อสองนะต่อไปครับข้อที่หกครับข้อนี้อาจารย์เชื่อเชื่อว่าแหม่ไม่น่ายากสำหรับพวกเรานะอาจารย์เชื่อว่าพวกเราทําได้นะมั่นใจนะครับข้อนี้เป็นข้อสอบเบสิกมากที่ในการสอบบรรจุนะครับทุกๆปีก็ต้องเจอข้อสอบสไตนี้นะครับในสไตล์อะไร สไตล์เรื่องเกี่ยวกวับการเปรียบเทียบเลยขยกกําลังนะครับใช้ความรู้สมบัติเลขยกกําลังนะฮะมาการเปรียบเทียบว่า a b c ใครมีค่ามากน้อยอย่างไรนะครับเขาถามว่าจากการกําหนดให้ a เท่าก,กับเท่านี้ b เท่าก,กับเท่านี้และ c เท่าก,กับเท่านี้เขาถามว่าข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องนะครับข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องออสวัสดีนะครับก็ขออนุญาตใช้เวลาว่างๆางตรงนี้ทักทาย สมาชิกหลายคนนะครับสวัสดีหลายคนที่เข้ามานะครับนะจากข้อมื่อสักครู่นะครับอาจจะทำให้พวกเราเสียขวัญไปนิดนึงนะครับนะไม่ต้องตกใจนะครับนะไม่ต้องตกใจหต่ยๆคนเสียขวัญปิดปิดปิดเฟซบุ๊กเลยนะฮะแล้วไม่ต้องเสียขวัญขนาดนั้นนะครับนะเราฝึกกันได้นะแล้วยิ่งเป็นน้องเพิ่งอยู่ปีห้าหลายๆคนเพิ่งอยู่ปีห้าก็จะได้รู้นะครับว่าต้องเจอกับอะไรข้อสอบไม่ได้ยากถึงแพทข้อสอบประมาณข้อสอบโอนิตนี่แหละนะครับแต่น้องมีเวลาในการทําข้อสอบน้อยมาก ข้อละหนึ่งนาทีโอเน็ตเด็กเนี่ยจะมีเวลาประมาณสองสามนาทีนะครับแต่เรามีเวลาประมาณนาทีเดียวเพราะนั้น้องต้องมีเทคนิคต้องมีประสบการณ์ในทันในการทําโจทย์พอสมควรนะครับข้อนี้กําหนดให้ a เท่ากับสองยกกำลังสามส่วนสองเท่ากับสามยกกำลังสองส่วนสามเท่ากับสองร้อยสิบหกทั้งหมดยกกาลังหนึ่งส่วนหกนะครับเขาถามว่าใครมีค่าเป็นยังไงถ้าใครมีประสบการณ์ในทันทําโจทย์นิดเดียวนะครับน้องจะรู้ว่าต้องทํายังไงกับข้อนี้เลย เฉลยก็คือเฉลยเลยแล้วกันนะเฉลยเลยน้องต้องทําเลขชี้ย่ำหลังให้มันเท่ากันเพราะน้องไม่มีสิทธิ์ทําฐานให้มันเท่ากันในการเปรียบเทียบเลขย้อมหลังเนี่ยมันมีการทําด้วยกันสองวิธีคือทําให้ฐานเท่ากับทําให้เลขชี้มันเท่ากันนะฮะข้อนี้ซึ่งน้องเห็นที่อาจารย์ไฮไลท์สีเขียวไหมครับเลขสองเลขสามเลขสองร้อยสิบหกเราไม่มีทางทําให้มันเท่ากันได้เลยครับแสดงว่าสิ่งที่เราทําให้มันเท่ากันได้ก็คือเลขชี้กําลังนะครับ ทำยังไงมาตามมาครับอาจารย์ต้องทำให้เลขชี้ลังเป็นหนึ่งส่วนหกให้ได้นะครับอาจารย์ก็เห็นแล้วครับสองยกกำลังสามส่วนสองเนี่ยอาจารย์ก็เปลี่ยนเป็นสองกำลังสามทั้งหมดหนึ่งส่วนสองก็ใช้สมบัติเลขยกกำลังปกตินะฮะมาคนตอบแล้วนะท,ท,ที่ที่พูดจนแสบคอนี่ไม่ใช่เลยนะครับรอคนตอบนะครับนะฮะตอบเรามาแสดงความคิดเห็นกันวันนี้อาจารย์แก๊ปไม่ได้มาติวจริงจังนะครับ ม่ได้ติวจริงจังมานั่งคุยกันนะครับสาหรับวิชาเอกคณิตศาสตร์นะมานั่งคุยกันว่าเออเรายังไม่ได้ตรงไหนนะครับเราตอบผิดตรงไหนเนาะอาจจะไม่ลงลึกถึงเนื้อหานะครับนะ,อะพอเราได้สองกำลังสามทั้งหมดกำลังหนึ่งส่วนสองแล้วอาจารย์ก็ดูเป้าเลยครับเป้าอะไรอาจารย์เป้าหมายนะครับนะหนึ่งส่วนสองเราต้องทําให้เป็นหนึ่งส่วนหกทำไงอะ่ะจะเปรียบเทียบได้นะครับอาจารย์ก็คูณสามทั้งบนทั้งล่าง เพราะนั้นเราจะได้เป็นเท่าไหร่ครับคูณสมอ่าเลขสามหายไ,ไปไหนวะเนี่ยอ่าคูณสามเพราะฉนั้นเราจะได้เป็นสองกำลังสามนี่ได้แปดตามไปเรื่อยนะแล้วคูณสามบนล่างเราจะได้เป็นเศษสามส่วนหกนะครับเศษสามส่วนหกถ้ไหมครับเศษสามส่วนหกแล้วไงอาจารย์อาจารย์ก็เหมือนเดิมครับอันนี้ทําช้าๆให้ดูเลยนะเนี่ยครับทำช้าช้านะครับให้ดูเลยนะครับอ อ่าเขาหกตอบสองค่ะมีคนตอบมาแล้วเริ่มมีตอบมาแล้วนะครับทำชา้าๆแบบไปชา้าๆให้ดูเลยนะครับน้องจะได้เป็น8ปดกำลังสามทั้งหมดกําลังหนึ่งส่วนหกแปดกำลังสามมันคือสองกำลังเก้านั่นแหละสองกำลังเก้าก็คือห้าร้อยสิบสองห้าร้อยสิบสองทั้งหมดยกกาลังหนึ่งส่วนหกเพราะนั้นถ้าน้องเห็นโฟลในการทํา A เห็นไหมครับนะในการทํา A ถ้าอาจารย์ทำชา้าๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเออมันค่อยๆใช้สมบัติออกมาเพื่อให้มันเปรียบเทียบได้ให้เลขชี้มลังมันเท่ากันนะครับ ต่อไป b ีทำแนวเดียวกันเลยเนาะเอาแบบช้าๆนะครับนะช้าๆ3ยกกําลัง2อส่วนสมันก็เปลี่ยนเหมือนเดิมครับ3ก็ไปกําลังสองดึง2มาแล้วตรงนี้ก็เป็น1นส่วนสาเหมือนเดิมก็ไปดูเป้าหมายเหมือนเดิมเห็นไหมครับน้องเห็นหนึ่งส่วนสามไหมเป้าเราคือต้องการเป็นหนึ่งส่วนโกทำไงฮะก็จับคูณสองบนล่างจบแล้วใครเห็นดีๆนี่จบแล้วนะครับมันก็ได้เป็นสามกำลังสอง ซ้อนกำลังสองส่วนหกเหมือนเดิมแนวคิดเดิมสองส่วนหกเราจะอาจารย์เอาสองไปไว้ข้างในมันก็จะกลายเป็นสามกำลังสี่ซ้อนกำลังหนึ่งส่วนหกตรงนี้ทันนะครับสองสองสี่นะฮะอาจจะอจธิบายไม่ได้ลึกแบบไม่ได้ละเอียดขนาดนั้นนะครับจริงๆพวกนี้มันรัดขั้นตอนได้เนาะแต่ว่าอาจารย์ก็ไปช้าๆแล้วกันเพื่อน้องปีห้าด้วยหลายๆคนที่เพิ่งเข้ามานะครับน้องที่กำลังเตรียมตัวสอบนะครับก็จะได้รู้วิธีการนะฮะ อ่ะคำนวณครับสามกำลังสี่แล้วก็คำนวณต่อครับสามกำลังสี่มันคือเก้าสองตัวเก้าเก้าแปดสิบเอ็ดนะครับเราจะได้เป็นแปดสิบเอ็ดทั้งหมดยกกำลังเศษหนึ่งส่วนหกส่วนสี่ไม่ต้องทำอะไรเลยสองร้อยสิบหกทั้งหมดยกกำลังเศษหนึ่งส่วนหกซึ่งมันสามารถทําด้วยในเวลาไม่กี่วินาทีจบแล้วเมื่อกี้อาจารย์เห็นน้องที่ตอบมาน้องหน้าหเห็นไหมเห็นไหมแป๊บเดียวเขาก็ตอบแล้วนะครับไอ้หลายคนแป๊บหนึ่งก็ตอบแล้วนะครับ เพราะนั้นวิชาเอกคณิตศาสตร์มันไม่ใช่ว่าอยู่ที่ทําได้กับไม่ได้มันอยู่ที่ว่าคุณเชี่ยวชาญโจทย์นั้นไหมแล้วมีวิธีการในทางท,ทำโจ์ข้อสอบข้อนั้นๆไหมวิชาเอกคณิตศาสตร์มันวัดกันตรงนี้ไม่ใช่ว่าคุณรู้ลึกไม่ใช่คูว่าคุณเก่งนะครับในการสอบร,รับราชการเราไม่ต้องการคนเก่งนะครับเราต้องการคนมีกลืนนะฮะคนมีเทคนิคในการทําโจทย์นะครับคนที่แก้ปัญหาได้นะค,คนเก่งเอาตัวไม่รอดก็เยอะครับนะเพราะนั้น เตรียมตัวให้ดีครับฝึกฝนให้เยอะนะฮะอ้าวพอน้องได้ ABC ีซแล้วไหมน้องก็จะมาเปรียบเทียบได้แล้วครับนี่ฐานฐานฐาน,ฐานเลขชี้กำลังเท่าก็ดูที่ฐานเพราะนั้นข้อนี้ใครมีค่ามากสุดครับเห็นด้วยตาเปล่า a มีค่ามากสุด b มีค่ารองอ้าวโทษที C มีค่ารองลงมานะครับ A มีค่ามากสุด C มีค่ารองลงมานะฮะอาจารย์ทำถูกไหมเนี่ย A มีค่ามากสุดอยู่ฝั่งนี้ นะฮะอาจจะเริ่มงงฝั่งลวนะฮะเอมีค่ามากสุดนะครับไว้ฝั่งนี้นะครับ C มีค่ารองลงมาและ b มีค่าน้อยที่สุดนะครับคำตอบข้อนี้ตอบชอยข้อที่ข้อไหนเนี่ย bCA B C A คำตอบคือชอยข้อที่3นะครับชอยข้อที่3มฝนฟับเลยดีอาจะไม่ลอกในช่องคอมเมนต์นะครับนะ อามีน้องตอบมาคนเดียวองนะครับเดี๋ยวกดหัวใจให้น้องก่อนนะฮะจะถูกผิดไม่สนนะครับอาจารย์บอกเลยว่าถูกผิดอาจารย์ไม่เคยสนเลยนะครับอ่าโอเคโอเคต่อไปต่อไปนะครับเห็นไหมข้อสอบเรื่องเกี่ยวกับการทาเปรียบเทียบเลขยกกําลังนะครับถ้าน้องสรุปง่ายๆฝึกทําบ่อยๆมันจะมีโจทย์อยู่ไม่กี่แบบหรอกในเรื่องนี้นะฮะอ่าสวัสดีนะครับไปหลายคนที่เข้ามานะครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามานะฮะ ต่อไปต่อไปต่อไปไปต่อไปต่อนะครับไปต่อกันไปต่อกันข้อที่เจดข้อที่เจจากรูปพื้นที่แรงเงาเท่ากับเซ็ตในข้อใดต่อไปนี้มีรูปมาให้มีเซ็ตมาให้สี่ช้อยนะครับเขาถามว่าเท่ากับเซ็ตในข้อใดต่อไปนี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์เติมเครื่องหมายคอมพลเมนต์ให้ชัดก่อนนะครับเ,ออเดี๋ยวน้องเอาชีตอาจารย์กลับไปแล้วมันไม่ชัดนะครับเดี๋ยวเขียนให้ชัดหน่อย ชัดชัดชัดไหมเนี่ยไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เดี๋ยวตเติมคอมเมนต์ให้เรียบร้อยก่อนนะคใครทําได้เราทําไปเลยนะครับเติมคอมเมนต์ก่อนเผื่อน,น้องเอาชีตอาจารย์กลับบ้านไปจะได้เอ,อเห็นชัดมากขึ้นนะฮะพอดีพิมพ์มาแล้วตรงสื่อมันเล็กนะครับอ่ะได้แล้วนะคอมเมนต์ข้อนี้นะครับจากรูปพื้นที่แรงเงาเท่ากับเซตในข้อใดต่อไปนี้นะครับโจทย์แบบนี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับพื้นที่แรงเงานะ ถ้าน้องเอาแบบวิธีการทั่วไปอาจารย์บอกเลยว่าอาจารย์ไม่ค่อยกล้านะครับที่จะใช้เทคนิคลัดกับผู้เรามากนะครับคือไม่ใช่ห่วงนะครับอาจารย์บอกเลยว่าอาจารย์ไม่ได้ห่วงน้องสังเกตที่อาจารย์ไลฟ์สดผ่านๆมาอาจารย์ให้หมดนะครับแต่บางเทคนิคมันเป็นเทคนิคลัดจริงๆแล้วมันจะต้องเข้าใจในเนื้อหานั้นจริงๆนะอย่างเรื่องนี้คือเรื่องเซ็ตเรื่องเซ็ตอาจารย์เอาแบบวิธีเต็มๆนะครับเอาแบบวิธีเต็มๆนะแบบวิธีคนที่คนทั่วๆไปเขาใช้กัน นะครับวิธีการทีはは่คนทั่วไปเขาใช้กันเนี่ยคือใช้ตัวเลขแทนพื้นที่นะครับเขาจะให้พื้นที่พอมีรูปมาให้เขาใช้ตัวเลขแทนพื้นที่อันนี้ก็เป็นเลขหนึ่งอันนี้เป็นเลขสองอันนี้เป็นเลขสามอันนี้เป็นเลขสี่อันนี้เป็นเลข5้าอันนี้เป็นเลขหกทำไงครับคนทั่วไปก็จะใช้รูปนะฮะใช้รูปแทนอ่าแทนพื้นที่ในรูปนั้นๆนะครับแล้วทําไงล่ะ เขาก็จะมาดูกันทีละช้อยครับมาดูกันทีละช้อยอยกตัวอย่างเช่นอันนี้แบบคนทั่วทวไปนะอาจารย์ขอญาตสูตรลัดขอญาตนะครับเพราะว่าอา่บางบางคนในนี้เขาอาจจะไม่รู้สมบัติขนาดนั้นอะไรเงี้ยนะอาจารย์จะแบบทั่วๆไปคนแบบคนธรรมดาเขาทากันนะครับเอาช้อยข้อหนึ่งก่อนพอน้องเห็นช้อยข้อหนึ่งเนี่ยน้องก็ต้องรู้ว่าอ๋อเอยูเนียนบีนะครับเอยูเนียนบีเน็ตก็มาดูรูปครับว่าเอยูเนียนบีเนี่ยมันได้เลขอะไรบ้าง ซึ่งน้องจะสังเกตว่า A union B เนี่ยมันคือภาพนี้ทั้งภาพเลยนะฮะเพราะนั้นน้องก็จะเห็นว่าเลขของ A union B คือ2 3 4สาี่ห้าอ่เราก็เขียน2 3 4 5สี่ห้านี่คือวิธีการน,นี้เป็นวิธีการเบบเบสิกที่สุดเลยนะครับอ่าน้องๆหมิวนี่ต้องทำได้เลยนะครับนะอาจารย์บอกเลยว่าต้องทำได้นะครับนะอย่างเดียวเท่านั้นนะครับต่อไป C intersect A ham อีนัสิกเอคอมมิเมนต์นะครับเราก็ค่อยๆถ้าใครไม่ใครไม่ไม่ค่อยถนัดก็ค่อยๆเอา C ก่อน C คือ4 5 6หแล้วก็เขียน4 5 6 4 5 6 A กสี ments, ่ห้าหกเอคอมเพมเมนต์เคอมเพเมนต์คือไม่เอา A นะครับน้องเห็น A คือ3 4นะครับไม่เอา A ก็คือ1 2 5 6 1 2 5 6 1 2 5 6กหน่งส้านไหมครับนำมาทำอะไรกันครับอินเตอร์เซชันกันก็คือส่วนที่มันซ้ำกัน น้องก็จะเห็นว่าส่วนที่มันซ้ํากัน4 5 6ดูตรงนี้นะดูแค่ตรงนี้นะครับนะนี่เป็นพื้นฐานเลยนะ4 5 6ซ้ํากัน1 2 5 6มีตัวที่มันซ้ํากันก็นคือเลข5กับเลข6เพราะนั้น4 intersect A พามันจะได้เป็นเลข5กับเลข6ถ้านะอ่าอาจารย์เขียนตรงไหนดีเพื่อไม่ให้น้องจะได้กลับไปอ่านที่บ้านได้ตรงไหนดีอตรงนี้แล้วกันเนาะเอาตรงไหนดีอะอืมนี่นี่นี่เขียนตรงนี้5 6เห็นะ ห้าหกประกาศดาตรงนี้นะฮะนี่อ่านี่อ่าห้าหกนะครับ intersection นะส่วนที่มันซ้ำกันคือห้าหกนะต่อมาเอามาดิฟเฟอเรนซ์นะครับผลต่างนะครับผลต่างเพราะนั้นน้องต่อตัวหน้าตั้งสองสามสี่ห้าตั้งลบกับห้าหกนะครับน้องจะเห็นไหมครับเลขเนี่ยมันแทนพื้นที่นะครับเพราะนั้นสองสามสี่ห้าลบกับห้าหกเอาตัวหลังไปลบลบได้แค่ห้าตัวเดียว เพราะนั้นตรงนี้พื้นที่ที่น้องลบได้มันจะเป็นเท่าไหร่ครับสองสามสี่แล้วทำไงต่ออาจารย์น้องก็มาดูสองสามสี่สองยู่นี่ครับสามอยู่นี่สี่อยู่นี่พื้นที่ที่เราต้องการคือพื้นที่แรงเงาคือเลขห้านะครับอาจารย์เราบอกพวกเราว่าหมายความว่าน้องทำสี่ช้อยนี้นะครับนะใครที่ยังไม่รู้นะน้องทำสี่ช้อยนี้ช้อยไหนตอบเลขห้า คือช้อยข้อนั้นเป็นช้อยข้อที่ถูกครับก็คือพื้นที่เรงเงาข้อ5ตรงนี้เห็นไหมครเพราะนั้นเราต้องการว่าช้อยข้อไหนกันมันคิดกันได้5นะครับวันสอบน้องก็ทำสี่ช้อยเลยค่อยๆทําไปนะฮะมีคนตอบมาแล้วนะครับมีหลายคนตอบมาแล้วเดี๋ยวดูดูคําตอบหน่อยอตอบ3ค่ะตอบสค่ะ เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับมันมีเป็นเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาด้วยนะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับอาจารย์ก็จะลอกคําตอบตรงนี้เลยนะครับน้องตอบช้อยข้อ3กันอาจารย์จะทําช้อยข้อสามให้ดูเลยนะครับช้อยข้อ3ามอ่ะเราก็มาทํากัน b ีในเซกซี c, ล้วก็มาดูส่วนที่ b กับ c มันซ้ํากัน b ีในเสกซี c นะครับบีอินเตอร์เซกซีก็คือส่วนที่มันซ้ํากันก็คือตรงนี้เห็นไหมบีเสกซี N c, คือ4กับห้าแล้วก็ได้4กับ5้าออกมา b ีเซกซี c. นะครับ B ในเซกชันกับ C นะฮะต่อมา d i f f e r e n c e ผลต่างเอาพักไว้ก่อนเราก็มาทำตรงนี้ครับ A อยูเนียนกับ C พาร์มก็คือเอาพื้นที่ของ A นะครับพื้นที่ A ก็คือพื้นที่อะไรครับพื้นที่ A คือ3กับ4แล้วเขียน3กับ4ไว้สกับ4พื้นที่ C พารมนะครับพื้นที่ C พา์มก็คือพื้นที่ของอะไรครับไม่เอา C เนาะไม่เอา C คือ1 2 3 หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามถ้าไหมครับอเอามายูเนียนกันนะฮะเอามายูเนียนกันมันก็ได้หนึ่งสองสามสี่นะครับน้องดูเลขดีนะเอามายูเนียนกันมันก็ได้เป็นหนึ่งสองสามสี่อาจารย์ใช้ปากกาดำแล้วกันหนึ่งสองสามสี่นี่อย่างที่บอกนะเดี๋ยวอาจารย์แจกชีตนี้ทุกคนนะครับไม่ต้องห่วงว่าจะจดโจดไม่ทันบางคนนั่งจดโจดอยู่ไม่ต้อง ตอนนี้ขอให้น้องทําไปพร้อมกันกับอาจาร,รย์ก่อนนะครับเดี๋ยวอาจารย์ส่งชีทให้ทุกคนนะครับเป็นวิธีการทําแบบนี้เลยนะลายมือแบบนี้เลยนะครับลายมือไม่สวยไปกว่าน,นี้แล้วนะฮะลายมือแบบนี้เลยส่งให้ที่ส่งให้ถึงมือน้องเลยนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับตอนติวเสร็จนะอ่ะทั้งไหนแล้วเนี่ยเราก็จะได้ก้อนหน้านะครับคือ4 5ห้าก้อนหลังคือ1 2 3 4สนะครับเราก็มาดิฟเฟอเรนซ์กันลบกันคือเอาตัวหน้าตั้งเอาตัวหลังไปลบลบลบ,ลบ สุดท้ายพอน้องลบเสร็จเนี่ยมันจะได้เป็นเลข5้าตัวเดียวเพราะเลขสี่มันตัดกันเห็นไหมครับเลข4ี่มันตัดกันสุดท้ายน้องจะเหลือเลข5้าตัวเดียวเพราะฉะนั้นช้อยข้อ3าเป็นพื้นที่ที่ตอบห้าตัวเดียวนะครับคําตอบคือช้อยข้อที่สมครับโจทย์พื้นที่แรเงา,าก็มีบ้างนะครับแต่ไม่เยอะนะมีบ้างแต่ไม่เยอะนะครับแต่น้องก็ต้องทําให้ได้นะครับพื้นที่แรเงานะในเรื่องเกี่ยวกับเซตนะครับ ต่อไปคาตอบข้อนี้คือช้อยข้อ3แล้วนะครับนะไปต่อนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับต่อไปข้อที่8ข้อ8 x ส่วน y เท่ากับ z ส่วนร้อยหมายถึงข้อใด x ส่วน y เท่ากับ z ส่วนร้อยหมายถึงข้อใดมาดูกันช้อยข้อ1เขาถามว่าใช่ไหมช้อยข้อ1บอก y เป็นร้อยละเท่าใดของ x ช้อข้อ2 x เป็นร้อยละเท่าไหร่ของ y ช้อข้อ3าร้อยละ x ของ y คือเท่าไหร่ช้อข้อ4ร้อยละ y ของ x คือข้อใดอ่าข้อนี้ใครไม่แม่นเรื่องประโยคเศษหลักนะครับต้องแม่นนะฮะอันนี้เป็นโจทย์ที่อาจาร,รย์บอกเลยเบสิกที่สุดเลยนะครับอันนี้ถ้าจำไม่ผิดนะครับน่าจะเป็นข้อสอบครูกทมนะฮะใครลงสอบครูกทมไว้นะครับนะสังกัดอ่า สังกัดของท้องถิ่นของกูครูครูกทมนะครับนะสังกัดสำนักงานประหลัดนะครับประหลัดกระทรวงนะครับข้อ8ดมาดูครับวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับถ้าน้องไม่คิดอะไรมากนะครับเอาแบบง่ายๆน้องก็ทําทีละช้อยนะครับท,ทําทีละช้อยแล้วดูซิว่าถ้ามันแปลงแล้วเนี่ยได้สัญลักษณ์ตรงแบบนี้เนี่ยตอบช้อยข้อนั้นได้เลยนะครับามาดูช้อยข้อนหนึ่งก่อนแบบช้าๆ ช้อยหนึ่ง y hmm. เป็นร้อยละเท่าไหรของ x y เป็นร้อยละเท่าไรของ x เขียนประโยคน์เสร็จแล้วได้ว่างไงครับน้องเขียนเลยนะครับ y hmm. เป็นร้อยละเท่าไหร่ของ x น้องเขียน y mm hmm. เป็นนี่เหมือนสอนเด็กเลยไหม y <c oughs> เป็นเป็นคือหมายเท่ากับถึงไหมคร y เป็นร้อยละเท่าไรนะครับร้อยละเท่าไหร่ก็คือร้อยละเท่าไหรก็คือร้อยละเท่าไร ก็คือเท่าไหร่ส่วนร้อยนะครับไอร้อยแล้วเท่าไหร,ร่นะฮะเออก็คือคือเท่าไหร่ส่วนร้อยอาจารย์ให้เป็นสี่เหลี่ยมแล้วกันอาจารย์ก็ไม่รู้คือเลขอะไรนะครับของ x ของ x ก็คือคูณ x นะครับเขาจะใช้จุดแล้วกันเนาะของ x ก็คือคูณ x ซึ่งน้องดูด้วยตาเผลนๆเนี่ยนะฮะเราต้องการอะไรครับเราต้องการ x ส่วน y แล้วน้องก็ดูว่าถ้าน้องถ้าทำา x ส่วน y ได้เนี่ยนะฮะแล้วข้างซ้ายเนี่ยอีกฟากหนึ่งนะครับ อีกฟากหนึ่งมันต้องเป็นแซดส่วน, 100, นร้อยนะฮะเพราะนั้นเราก็ดูเอ <Hey>, y เท <Y S 2> ่ากับสี่เหลี่ยมส่วนหนึ่งร้อยคูณ x น้องดู x กับ y สิครับ x มันจะอยู่ข้างบน y ได้เนี่ยมันมีกรณีเดียวก็คือน้องต้องต้องย้าย y ไปทางนี้ใช่ไหมฮะแต่ถ้าน้องย้าย y ไปทางด้านขวามันก็จะเป็น x ส่วน y นั่นแหละแต่ประโยคนี้เห็นไหมครับเนี่ยประโยคสีเขียวหรือใช้สีดีกว่าประโยคสีเขียวเนี่ยนะฮะน้องก็จะไม่อยู่ฟากซ้ายมือ ทันไหมครับมันก็จะไม่ได้ตรงตามที่โจทย์สั่งโจทย์ต้องการว่า y ส่วน x เท่ากับ z ส่วนร้อยนะครับซึ่งน้องอยังไม่เห็นตัวตัวแปร z ถูกต้องไหมฮะก็คือตัวที่เราไม่รู้นั่นแหละที่เราให้เป็นสี่เหลี่ยมไว้นะครับอ่าไหนคาตอบมีมีอะไรบ้างไหนดูใครตอบอะไรบ้างอ่ามีตอบหนึ่งตอบสามตอบสามตอบสองตอบสองอ่ามาดูครับว่าตอบสองไหม หรือว่าตอบสามไม่มีใครตอบสามไหมามาดูครับช้อยข้อที่สองเเป็นร้อยละเท่าไหรของ y x เป็นเห็นไหมร้อยละเท่าไรร้อยละเท่าไร่คือตัวนั้นส่วนร้อยนะครับร้อยลวเท่าไรก็คือตัวนั้นส่วนร้อยนี่ต้องจ่า้เป็นแซตเลยก็ได้นะของเอ้ของ y โทษของ y เย้ยตัวนี้เริ่มเป็นไปได้นะครับเริ่มเป็นไปได้นี่น้องหลายๆคนตอบมาเริ่มเป็นไปได้ x ส่วน y น้องก็ดูนะครับ เอ็กอยู่นี่เฮ้ยเท่าย้ายวายมานีะน,น้องก็ย้ายวายครับจากคูณเป็นหารลงมาน้องก็จะเอ็กส่วนวายเท่ากับสี่เหลี่ยมส่วนหนึ่งร้อยแล้วถ้าน้องแทนแซดแทนสี่เหลี่ยมเป็นแซดน้องก็จบแล้วใช่ไหมฮะน้องจะได้ตามที่โจทย์ต้องการแล้วคําตอบข้อนี้ก็คือตอบช้อยข้อที่สองนั่นเองครับเห็นยังไม่ได้ยากใช่ไหมฮะคือวิชาเอกเราเนี่ยมันไม่ได้ยากทุกข้อหรอกครับหลายคนเนี่ย กลัววิชาเอกไปซะง,งั้นแหละครับนะอย่าไปกลัวอาจารย์คิดว่ามันเป็นคะแนนช่วยด้วยซ้าไปนะครับวันสอบเจ็ดสิบคะแนนเจ็ดสิบห้าคะแนนเนี่ยถ้าน้องทําได้เจ็ดสิบอัพเนี่ยนะครับถือว่าโอ้โหเป็นการช่วยพาขอไอ้วิชาการศึกษาอีกเจ็สิบห้าคะแนนเนี่ยช่วยได้เยอะเลยนะฮะหลายๆคนที่สอบไม่บรรจุไม่ได้มันตกทั้งสองวิชาเลยนะครับตกทั้งสองวิชาเลยนะครับวิชาเอกก็ไม่ได้วิชาพวกนี้ก็ไม่ได้ นะเพราะนั้นเราต้องได้ทั้งสองวิชาทั้งวิชาการศึกษาแล้วก็วิชาเอกเรานะครับข้อนี้ไม่ยากเนาะคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่2นะครับข้อที่8ดแล้วนะครับต่อไปเดี๋ยวใครจะเอาเวลาไปดูซีลงซีรีส์นะครับติวก่อนนะติวกันก่อนนะครับข้อที่9้าครับในงานเลี้ยงรุ่นประจําปีของโรงเรียนแห่งหนึ่งเป็นการเลี้ยงโต๊ะจีนโต๊ะละหกคน าธานตะวันกับหมอเป้งและเพื่อนอีกสี่คนนั่งด้วยกันทั้งหมดช,หมชื่อทันสมัยมากเลยนะครับนะซีรีส์จบไปเป็นหลายเดือนแล้วนะครับนะฮะธานตะวันกับหมอเป้งและเพื่อนอีกสี่คนนั่งด้วยกันทั้งหมดแล้วจะมีกี่วิธีที่ธานตวันกับหมอเป้งจะนั่งแยกกันจะมีกี่วิธีที่ธานตะวันกับหมอเป้งจะนั่งแยกกันใครทําโจทย์นี้นะครับจะต้องไฮไลท์คํานี้เลยนะครับ นี่ระหว่างรอที่เราตอบนะครับอาจารย์ก็จะพูดไปเรื่อยๆนะครับนะตอบกันมาได้เลยนะครับ <c oughs> น้องต้องไฮไลท์คำนี้เลยครับนั่งแยกกันถ้าน้องมีประสบการณ์ในกาทาทำโจทย์มากพอนะครับการนั่งแยกกันเนี่ยน้องไม่สามารถทําตรงๆได้นะครับไม่สามารถไปนั่งให้มันแยกกันได้น้องใช้วิธีการอะไรครับการนั่งแยกกันน้องก็ต้องหาวิธีการทําโดยการทารู้จักวิธีนด้ไหมครับ ออลบนั่งติดนั่งติดถ้าพูดเอาแบบไม่ใช่อังกฤษหมดก็คือ,อไม่ใช่มียงกษิษด้วยก็คือทั้งหมดลบนั่งติดกันนะฮะทั้งหมดก็คืออะไรฮะออนี่คือทั้งหมดทั้งหมดคือจํานวนวิธีการทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นในการนั่งโต๊ะจีนโต๊ะละหกคนนะฮะอาจารย์เขาจะคำนวณเลยนะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับพยายามจริงจริงรอพวกเราจะตอบด้วยนะครับ แล้วจัดการดอกจันสําหรับข้อนี้ให้พวกเราเลยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทุกปีน้องจะต้องเจอคือใน75ข้อเนี่ยบางปีนะครับเอาพูดว่าบางปีดีกว่าใน75ข้อบางปีนี่ออก5ข้อเลยนะครับบางปีออก10ข้อเลยนะครับเรื่องเกี่ยวความน่าจะเป็นนี่แหละนะฮะการจัดเรียงต่างๆการจัดหมู่คอมบิเนชันเปอร์มิวเทชันนู่นนี่นี่นั่นเป็นเรื่องที่น้องจะต้องรู้เลยการคํานวณแฟกทอเรียลนะครับเปอร์มิวเทชันคอมบิเนชัน พ p o อ a บ i l ตี้น้องต้องได้หมดเลยเรื่องนี้บางข้อมันไปอยู่ในทุกเรื่องเลยนะบางข้อนะมันไปอยู่ในเรื่องอื่นด้วยนะครับเพรฉะนั้นน้องต้องได้ต้องเป็นสําหรับเรื่องนี้นะครับอาจารย์ซีเรียสเลยใครจะสอบวิชาเอกน้องต้องได้อลบนั่งติดก็คือออเอก่อนแล้วกันนะครับออคือจํานวนวิธีทั้งหมดนะครับน้องก็ไปดูครับเนื้อเรื่องในโจทย์ข้อนี้เขาพูดถึงว่าเลี้ยงโต๊ะจีนโต๊ะหกคนนะครับโต๊ะจีนก็ตตองอนุมาเลยนะครับว่าเป็นโต๊ะกลมนะครับ โต๊ะกลมหกคนหกคนจะนั่งรอบโต๊ะกลมได้ทั้งหมดกี่วิธีครับเอ็นลบหนึ่งวิธีจำได้ไหมหกลบหนึ่งแฟกต์วิธีนี่คือออได้แล้วนะครับนี่ก็ได้แล้วนะหกลบหนึ่งแฟกต์เนี่ยนะครับมันก็จะมีค่าเท่ากับหนึ่งร้อยยี่สิบแต่น้องต้องไปลบด้วยนะครับลบนั่งติดกันนั่งติดกันนั่งติดหมายความว่าอะไรครับในโจทย์มีใครอะฮะทานตะวันกับหมอเป้ง นั่งติดกันวิธีการทําก็คือมัดรวมกันอาจารย์ย้ําไม่รู้จะย้าไงตอนตีวิเอกนะครับนะอาจารย์ฝึกจนว่าน้องจะเป็นนะครับนั่งติดกันนะในว่าน้องหมิวจะไม่ตอบซะแล้วนะครับนะส่องหรือเปล่าคะหรือเปล่านะเขามาเองมาดูเดี๋ยวมาดูกันว่าตอบส่องไหมนะครับการนั่งติดกันนี่ไฮไลไท์ไว้เลยนะครับน้องจะต้องทําการทําไมก่อนครับวาดแผนผังที่นั่ง มีคนอีกกี่คนครับเพื่อนมันนะมีคนทั้งหมดสี่คนแล้วก็วาดสี่คนนะครับสี่คนเอาสี่คนนี้ไปนั่งโต๊ะกลมก่อนนะครับวิธีการคำนวณก็คือน้องจะต้องเอาสี่คนนี้ไปนั่งโต๊ะกลมก็คือสี่ลบหนึ่งแฟกนะครับแล้วทำไงต่อมัดมัดอะไรมัดฐานตะวันกับหมอเป้งติดกันนะครับแล้วเอาไปแทรกตามนี้แทรก,กตามนี้ก็จะมีหมดสี่ที่แล้วก็คูณสี่ นะครับแต่ทานตะวันกับหมอเป้งเนี่ยสามารถสลับกันได้2วิธี2แฟกวิธีนอกจากคูณนี่ต้อง2แฟกนะนี่คือการคำนวณการนั่งติดกันนะครับแนวคิดคือการนั่งแยกเนี่ยมันมันคิดลําบากเพราะโจทย์ถามนั่งแยกแต่วันนี้มันนั่งติดกันนะครับนั่งติดกันเราก็ต้องเข้าใจว่าคํานวณยังไงนะฮะเพราะนันอธิบายไปหมดแล้วนะครับอาจารย์อาจจะไม่ลงเนื้อหาลึกนะครับเพราะวันนี้เป็นการเป็นการมานั่งคุยทบทวนกันว่าเออเรามีความรู้ถึงไหนนะครับ แล้วบอกเลยว่าไม่ได้ขู่นะครับเรื่องนี้น้องต้องได้นะครับจะต้องเป็นนะอะลบครับลบสี่ลบหนแฝกนะครับมันก็ได้เป็นเท่าไหร่4ลบหแฟกก็ได้เป็น3แฟกแฟกได้6นะครับ6 2สองตรงนี้ได้6นะห2สองสบนะครับ12คูณ4ก็จะเป็น4ี่เพราะฉนั้นในวงเล็บสีดำเนี่ยน้องจะคำนวณได้4ี่นะครับ48คําคำตอบข้อนี้ก็คือ120ลบ4ีครับคำตอบคือ เ2สิบสองท้วนเลยนะครับคําตอบข้อนี้คือเ2สิบสองท้วนนะครับเห็นไหมซึ่งถ้าน้องมีประสบการณ์แล้วฝึกดีๆนะครับหลายคนถ้าไม่ฝึกก็จะนั่งบ่นกับตัวเองว่าอะไรฮะอูมันยากทําไม่ทันหรอกวิชาเอกถ้าใครคิดอย่างนั้นนะครับเชิญคิดต่อไปครับน้องก็ไม่ไม่มีทางประสบความสําเร็จแน่นอนน้องต้องคิดว่าทํายังไงให้ทันนี่คือแนวคิดของคนที่ประสบความสําเร็จ นะครับเราต้องมองให้ได้ว่าเฮ้ยทำยังไงให้ทันวะเออนี่ต้องคิดอย่างนี้เฮ้ยเขาเเาฝึกตรงไหนวะเออเราต้องเป็นต้องคิดให้เป็นนะครับนะวิธีคิดก็สำคัญนะครับคำตอบข้อนี้คือ7 2ดสิบครับตอบช้อยข้อที่2นะครับอ่าต่อไป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 นะครับไปต่อนะครับไปต่อไปต่อนะฮะอ่าเดี๋ยวใครที่ต้องการฝึกวิชาเอกนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับนะใครที่แบบโอ้โห มันต้องฝึกยังไงบ้างนะครับอาจารย์เตรียมบทเรียนว้ให้แล้วนะครับแล้วก็เสาร์อาทิตย์นี้นะครับเจอกันที่สุรินทร์นะครับกับอุบลราชธานีนะครับไม่ใช่วิชาเอกนะครับวิชาทั่วไปนะครับกับยุทธภง์ชัยเดลเตอร์นะครับก็เจออาจารย์แก๊บด้วยนะครับประชาสัมพันธ์เลยเสาร์อาทิตย์นี้นะครับใครอยู่สุรินทร์ใครอยู่อุบลเจอกันได้นะครับหน้างานได้นะครับมาเจอกันนะครับกับวิชาอื่นๆด้วยนะครับต่อไปข้อที่10ครับ ในงานเลี้ยงเต้นํำมีคู่สามีภรยาเข้าร่วมงานทั้งหมดหนึ่งร้อยคู่ก็คือสองร้อยคนหนึ100่งร้อยคู่ประธานในพิธีต้องการสุมผู้ชายและผู้หญิงหนึ่งคนจงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ครับก็ไก่มีโอกาสหนึ่งเปอร์เซนที่จะสุมได้ผู้ชายกับผู้หญิงที่ไม่ใช่คู่สามีภรรยากันขอไข่มีโอกาสเก้าสิบเก้าเปอร์เซนที่จะสุมได้ผู้ชายและกับผู้หญิงที่เป็นคู่สามีภรรยากันเขาถามว่าข้อใดถูกต้อง น้องเต้เตบอกแท็กเพื่อนเลยเย่ยมากครับขอบคุณมากนะครับที่แท็กเพื่อนนะครับแล้วก็ขอบคุณที่หลายคนที่แชร์ไปให้เพื่อนนะครับขอบคุณมากนะครับนะก็เรามาเจอกันอย่างนี้แหละครับกับวิชาเอกคณิตศาสตร์นะครับเดือนหนึ่งกันจะเขาพยายามมาเจอพวกเราประมาณสักครั้งหนึ่งสองครั้งนะครับส่วนใหญ่ก็จะมาเจอกับภาคกคณิตศาสตร์ด้วยนะครับก็คือถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือทุกอย่างที่เป็นคณิตศาสตร์นะครับอาจารย์แก๊ปติวหมดนะฮะบอกเลยนะทุกอย่างครับนะฮะอ่ะข้อนี้ตอบไรครับ ข้อนี้เนี่ยนะใครมีประสบการณ์เนี่ยแวบ,บเดียวตอบเลยนะครับไม่ต้องคำนวณเลยเลยฮะทุกคนครับคู่สามีภรรยาร้อยคู่นะครับเขาต้องการสุ่มผู้ชายและผู้หญิงหนึ่งคนนี่คือเนื้อเรื่องนะครับต้องการสุ่มหนึ mm ่งคนเขาถามว่าข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องก็ไก่บอกว่ามีโอกาสหนึ่งเปอร์เซนที่จะสุมได้ผู้ชายผั้หญิงที่ไม่ใช่คู่สามีภรรยากันจินานานถามว่าเชียงใหม่ไม่มาเลยครับไปครับไปครับน้องถามในช่องแชทเอานะครับนะฮะ ตรงนี้อาจารย์อาจจะยังไม่สะดวกนะครับบอกตารางติวน้องถามไป้ช่องแชทช่องแชทเอานะครับถามช่องแชทจะมีทีมงานคอยตอบอยู่นะครับเขาจากเนื้อเรื่องเขาให้พิจารณากอร์ขอนะครับกอกับขอกไก่บอกว่ามีโอกาสหนึ่งเปอร์เซนที่จะสุ่มได้ผู้ชายกับผู้หญิงที่ไม่ใช่คู่สามีภรรยากันน้องคิดภาษาชาวบ,บ้านง่ายๆนะครับการที่มันจะสุ่มได้คู่สามีภรรยากันเนี่ยนะครับร้อยคู่มันมีแค่คู่เดียวนะครับ ที่เป็นคู่สามีภรรยากันเนี่ยเพราะนันไอ้โจ์ข้อที่มันพูดสลับกันนะครับคือคนที่จะเป็นคู่สามีภรรยากันเนี่ยนะครับคู่กันนะครับอ่ะเขียนดีว่าคู่กันมีโอกาสแค่หนึ่งในร้อยเท่านะครับหรือภาษาชาวบ้านคือหนึ่งเปอร์เซ็นแต่ถ้าไม่ใช่ไม่ใช่คู่กันเนี่ยมันคือเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นัไหมครับคือคนที่เป็นคู่กันเนี่ยมาในงานนะครับมันร้อยคู่ไงคนที่เป็นคู่กันเนี่ยนะครับมันมีแค่หนึ่งคู่เท่านั้น จากร้อยคู่ท่านต้องจะสุ่มอะ่ะนะครับท่านเคยคิดอาจารย์ไหมเนี่ยนะฮะแสดงว่ากอไก่เขาบอกเขามีเปอร์เซ็นต์เดียวที่จะสุ่มแล้วไม่ได้คู่สามีภรรยากันมันจะเปอร์เซ็นต์เดียวได้ไงครับคู่สามีภรรยากันเนี่ยที่ไม่ใช่ด้วยนะที่ไม่ใช่โอกาสมันต้องเจอเยอะกว่าทันไหมเพราะฉะนั้นกอไก่เนี่ยไม่ถูกแน่ครับขอใข่บอกมีเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์โอ้โหเยอะไปเปล่านะฮะขอใข่บอกมีเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ที่จะสุ่มได้ผู้ชายกับผู้หญิงที่เป็นเป็นคู่กัน คู่เลยนะคู่นะครู่เลยนะเป็นคู Elementary ่กันนะเพราะฉะนั้นการเป็นคู่หูร้อยคู่ครับจะสุ่มได้ผู้ชายคนผู้หญิงคนแล้วเป็นคู่กันเนี่ยไม่มีทางได้9ก้าสิบเก้าเปอร์เหรอกครับเพราะฉะนั้นขอไข่ก็ผิดครับข้อนี้ไม่ต้องคำนวณเลยเลยนะครับคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่สี่ครับเป็นข้อ4ี่กอกับขอผิดครับกอกับขอผิดนะฮะนี่คือคำตอบของข้อที่สิบนะครับ วันน <accurately S 2> e ี้หมดไปแล้วสิบข้อนะครับใช้เวลาเพียงชั่วโมงเดียวนิดๆเองนะครับสาหรับวิชาเอกคณิตศาสตร์นะครับรีวิวให้ดูผ่านๆที่ผ่านมาร้อยข้อเออที่ผ่านมาสิบข้อเมื่อเมื่อสักครู่นะครับเราก็ผ่านมาได้ความรู้พอสมควรนะครับเนาะเดี๋ยวใครอยากได้ชีตนะครับนะใครอยากได้ชีตก็ทักเข้ามาในช่องเพจนะครับเพจนี้นะครับนะเพจเพจนี้นะครับทักเข้ามาในเพจนี้นะครับทักเข้ามาอินบ็อกเข้ามานะครับ แล้วบอกว่าหนูติวกับอาจารย์ค่ะว่าไปนะครับแคปรูปมาก็ได้ว่าอ๋อหนูติวมาอาจารย์จริงๆค่ะนะเป็นกําลังใจให้อยู่ส่งมาในแชทเพจนะครับส่งมาในแชทเพจนี้แหละครับนะก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพจด้วยนะครับกดกระดิ่งไว้นะครับพอมาเจอได้หมายได้ทันท่วงทีนะครับดูซีรีส์แล้วมาดูนี่ต่อนะครับเนาะก็มาเจอกันครับกับอาจารย์แก๊บครับสำหรับวันนี้ก็ขอทุกคนหลับฝันดีเนาะอาจารย์ก็จะไว้เพียงเท่านี้ครับสำหรับวิชาเอกเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ